สวัสดีครับสวัสดีครับหลังนี้แล้วผมจะมาตอบเขาเรียกว่าสดๆร้อนๆนะครับผมจากตัวเองว่าทำไมการโฆษณาของเราถึงได้หยุดการโฆษณาไปขออภัยคุณไม่ใช่อาจจะขออภัยด้วยนะครับผมพอดีแสนลิเทนเนอร์เจ็บมากเราไปที่การตั้งค่าคือผมรอผิดมานานแล้วรอมานานมากๆแต่ยังไม่ได้รับเราไปที่คำว่า YouTube StereoYT YouTube ขออภัยผมผิด YT Stereo ของ YouTube ก็คือการตั้งค่าหลังบ้านเรากดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะมาขึ้นหน้านี้ของผมมันคือหลังบ้านแต่แล้วกดคำว่าการสร้างรายได้ตอนแรกมันจะขึ้นคำว่าเป็นรูปยืนยันตัวตนมันจะขึ้นเป็นอีกรูปนึงยืนยันตัวตนมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่ามันจะเป็นรูปเหมือนสติ๊กเกอร์ยังยังจะต้องสำเร็จทีนี้มันเกิดแบบเป็นแบบนี้ปั๊บแสดงว่าพินของเรามาแล้วแต่เรายังไม่ยืนยันตัวตนเกิดจากอะไรเรายังไม่ได้รับพินเดี๋ยวเราไปเฉลยกันกดคำว่าข้อมูลเพิ่มเติมกดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมพอเรากดเข้าไปปั๊บมาถึงหน้านี้นะครับผมแล้วลงเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปั๊บเราก็มากดคำว่าลงชื่อใช้งานพอลงชื่อใช้งานปั๊บมันจะมาขึ้นตรงไม่มีปัญหาถ้ามันขึ้นตัวสีแดง2ตัวเนี้ยเนี่ย2ตัวเนี้ยนะครับผมถ้าทำในคอมพิวเตอร์มันก็จะเห็นชัดนะผมระบบเนี่ยไม่แสดงการโฆษณาเนื่องจากว่ายังไม่ยืนยันตัวตนนั่นเองสรุปง่ายๆนะผมจริงๆมันจะมีกุญแจตรงนี้ตัวสีแดงขึ้นนะผมแต่อันนี้คือผมกดเข้ามาหลายรอบแล้วกว่าจะตัดต่อได้แต่ละคลิปยากเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คำว่าข้อมูลเราก็กดคำว่าการทำงานกดเข้าไปเลยคำว่าการทำงานมันมีปัญหาหน้าถูกแสดงเห็นไหมอันที่แรกผมบอกว่าเรากดเข้าไปที่ YT Stereo แล้วกดคำว่าการสร้างรายได้มันจะขึ้นมาแบบนี้ยืนยันตัวของคุณนั่นแหละคือเรารอพินเมื่อรอพินไปแล้วเรื่อยๆจนมันเกิดปัญหาว่าพินส่งมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้แหละให้เรายืนยันตัวตนถ้าแบบนี้ก็คือว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าพินของเราหมดอายุครับ เรามาดูกันตรงไหนครับผมมาตรงนี้ส่งเมื่อวันที่21พฤศจิกายนตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้วันที่24มีนาคมครับผมพินได้หมดอายุไปเมื่อพินได้หมดตกกดตรงนี้นะผมกดตรงจุดๆวงกลมจุดๆตรงเนี้ยเป็นเหมือนตัว i นะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยเราได้ส่งพินไปทางไปรษณีย์มาตรฐานซึ่งคุณอาจจะได้รับภายใน 1-2 สัปดาห์พินนี้จะหมดอายุในวันที่21มีนานะครับผมหมดอายุไปแล้วทีนี้ทำอย่างไรพินนี้จะส่งมาจากถ้าจำไม่ผิดสิงคโปร์นะครับผมภายใต้ของไปรษณีย์ทีนี้มันเกิดปัญหาคือว่ามันส่งมาแล้วทำไงเราสามารถป้อนพินได้อีก3ครั้งนี่เราขอสามารถป้อนพินได้อีก3ครั้งทีนี้เราก็มากดคำว่าส่งพินอีกรอบนึงกดคำว่าส่งพินเราจะสามารถกดได้3สัปดาห์ต่อ1ครั้งจะบอกว่ามันเป็นปัญหาของโรคใบนี้เลยนะผมไม่อยากจะพูดอะไรที่มันค่อนข้างที่นั่งเกินไปเนาะประมาณนี้มันเป็นโรคปัญหาของยูทูบเบอร์ประมาณส่งพินเรากดคำว่าส่งพินไปนะกดคำว่าส่งพินแบบเมื่อกี้พอกดคำว่าส่งพินปั๊บมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ว่าส่งพินอีกครั้งจะส่งพินใหม่ไปยังที่การชำระเงินของคุณยังคงใช้พินเดิมได้หากรับก่อนนะครับในการชำระเงินคือว่านี่ที่อยู่ผมก็ถูกต้องนะถ้าเราที่อยู่เราที่อยู่เราไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเรากดคำว่าอัปเดตที่อยู่ไปเลยนะผมกดคำว่าอัปเดตที่อยู่ไปเลยนะผมแต่ผมที่อยู่ตรงผมก็เลยไม่กดทีนี้ผมกดคำว่าส่งพินอีกครั้งหนึ่งกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดคำว่าส่งพินอีกครั้งหนึ่งแน่ระบบขึ้นมาแบบนี้ครับผมในเร็วๆนี้เราจะส่งพินใหม่ไปที่อยู่ของคุณประมาณนี้เราสามารถที่จะกดอัปเดตได้นะอัปเดตที่อยู่แต่ที่อยู่ของผมมันถูกต้องแล้วถ้าผมระบุไว้เรียบร้อยประมาณนี้
เราก็ทำการรอไปก่อนนะครับผมประมาณนี้เสร็จสิ้นแล้วรอแล้วการตรวจสอบอีกรอบนึงนะผมก็ตอนนี้ก็หยุดโฆษณาไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็หยุดการสร้างรายได้เมื่อก่อนเราก็ยังรอได้ตอนนี้เราก็ต้องรอได้ผมถึงบอกไงว่าต้องให้กำลังใจผู้ที่ทำ YouTube เนาะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเนาะคือแบบว่ายังไงอะมันต้องบอกอย่างนี้ว่าเราทำแล้วเราอย่าไปหวังว่าอะไรมากมายนะครับผมคือเราทำแบบเรารักกับสิ่งที่ทำในสิ่งที่เรารักเราทำผมบอกว่าตามตรงในคลิปผมจะพูดไปเสมอว่าผมทำเป็นไดอารี่ของตัวเองแต่ถ้ามันมีรายได้เข้ามามันก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเนาะเราจะบอกว่าเราลงทุนไปเยอะกว่ารายได้ที่มันกลับมาอีกนะครับผมบอกก่อนหน้านี้ผมลงทุนผมมาบอกลบดูนะว่าอุปกรณ์ที่ผมทำไปก็เกือบแสนกว่ากับ 200,000 นะประมาณนี้ถือว่าแบบนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะพอเหมือนกันนะประมาณนี้แต่ว่าเราก็ทำเพราะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะในการดำเนินไปให้มันราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยจริงๆเขาไม่ค่อยเอาหน้าหลักมาโชว์แบบนี้เท่าไหร่นะเพราะมันเป็นหลังบ้านเนาะประมาณอาจจะหลายอย่างแต่รูปโปรไฟล์ของเราอ่ะแนะนำว่าให้เป็นชื่อของเราไม่ใช่ชื่อของเราผู้ผิดหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปคุณพ่อของผมกับพ่อนะผมก็คือเราจะทำแบบเนี่ยคือให้มันมีตัวตนหน่อยให้มันมีรูปหน่อยให้มันมีอะไรหน่อยอะไรประมาณเนี้ยลืมบอกไปลิงก์เราสามารถเพิ่มลิงก์ได้นะประมาณเนี้ยเพิ่มลิงก์เพิ่มอะไรได้แต่ผมไม่ได้เพิ่มนะผมแต่ว่ารูปอะรูปพยายามขึ้นให้มันมีตัวตนหน่อยนะผมมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะผมประมาณนั้นก็โอเคก็ขอทุกท่านดำเนินการให้เรียบร้อยนะผมก็แล้วมาพบกันใหม่ขอบคุณครับ